กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไนท์คุณผู้ชมนะฮะหลับลึกหลับสบายนะฮะหลับเต็มอิ่มนะฮะนอนเต็มตื่นนะฮะใครที่มีปัญหาหลับยากนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็เครียดในเรื่องของการงานเครียดในเรื่องของธุรกิจเครียดต่างๆนานาแต่อยากจะหลับแต่หลับไม่ลงจริงๆคุณรับประทานดีไนท์2เม็ดก่อนนอนรับรองนะฮะหลับ1ชั่วโมงเหมือนนอนเต็มอิ่มถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะสารสกัดหลักๆของดีไนท์เนี่ยนะฮะนั่นก็คือ L-theanine นะฮะซึ่งมันจะออกฤทธิ์คล้ายกันชงนะฮะจะทำให้สมองของเรารู้สึกผ่อนคลายทำไมถึงกล้าพูดเพราะว่าเขาเอามาให้พี่เต๋าทานแล้วพี่เต๋าก็ทานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออง่วงนอนจริงๆแล้วอยากจะหลับแล้วหลับแล้วหลับลึกมากนะฮะสารสกัดอีกหนึ่งตัวก็คือสารสกัดจากกาบานะฮะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราหรือสมองของเราเนี่ยผลิตสารตัวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือโกรทฮอร์โมนนะฮะโกรทฮอร์โมนจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็คลายความกังวลคลายความเครียดทำให้เราหลับได้ลึกหลับได้ยาวนานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่มีปัญหานอนหลับยากไม่หลับไม่นอนเครียดสารพัดเครียดทานนี้นะคะดีไนท์แค่2เม็ดก่อนนอนจะทำให้คุณเนี่ยหมดกังวลแล้วก็หลับอย่างมีความสุขนะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้1กล่องมี10แคปซูลด้วยกันนะครับโปรโมชั่นนี้ก็มีจากรายการเรารายการเดียวเท่านั้นแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับซื้อ1เราแถมให้อีก1นะครับในราคาพิเศษเพียง380บาทเท่านั้นนะฮะสนใจก็สามารถโทรได้เลยนะครับ0917694693 0917694693นะครับหรือว่าที่ LINE @capimassage ตามด้วยดีไนท์นั่นเองครับเพราะดีไนท์นั้นดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะหลับจริงนะครับพี่เต๋าไม่โกหกเพราะพี่เต๋าทานเองถึงได้รู้ว่ามันหลับจริงเขาไม่โกหกและเขาเคลมจริง 100% ครับครับข่าวต่อไปครับเราไปดูดีกว่าครับม้าออนภาคุณแม่ตกใจคุณแม่ไปหัวหินนุ่งวันม้าขี่ม้าถูกต้องขี่ม้าเลยริมทะเลนุ่งวันพีด้วยนะอวดความแซ่บกระชากวัย66ปีกันไปเลยจ้าทำเอาแฟนๆนะครับโอ้โหดูปุ๊บขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกนะฮะล้างหน้าแล้วล้างหน้าอีกเพื่อดูพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างม้าออนภากฤษฎีเนี่ยนะครับเป็นการแบบว่าพักงานจากการขายห่อหมกไปเที่ยวริมเลพักผ่อนชุยชิลสบายๆยังไงแม่ก็เป็นขี่ม้ากับชุดวันพีของเธอสวยๆนะเป็นไงคุณแม่ปังไหมพี่เต๋าเห็นคนแรกคือพี่เต๋าเป็นเพื่อนของคุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ไปเที่ยวกับแฟนไม่แน่ใจว่าแฟนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแล้วคุณแม่ก็ถ่ายแล้วเราก็เอามาลงใน Instagram แต่ก็มีน้องๆเพื่อนพี่เต๋าหลายคนก็เข้ามาแซวคุณแม่แต่พี่เต๋าว่าไม่อยากให้แซวคุณแม่เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักพี่ม้ามายาวนานมากนะคะตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาเลยก็เลยปิดคอมเมนต์ไม่อยากให้แซวเพราะว่าเราเคารพพี่ม้านะคะก็คือแม่พี่เต๋าคนหนึ่งสอนหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นคนน่ารักนะคะไปซื้อห่อหมกจะไม่คิดตังค์คิดดูดิฉันไม่คิดตังค์เธอแม่หนูมาซื้อแม่มาอุดหนุนแม่เออนั่นแหละค่ะแกก็ไปเที่ยวนี่แหละค่ะแล้วก็แกก็ไปรีแลกซ์นะคะก็เป็นซุปเปอร์โมเดลประจำประเทศไทยในยุคที่นางแบบรุ่งเรืองคุณแม่ก็ยังคงรูปร่างที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องการมงการเมืองพี่เต๋าเคยบอกแล้วว่าพี่เต๋าไม่ยุ่งเราชอบคนละอะไรกันแต่เราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะเราถือว่าเราให้ความเคารพคุณแม่เพราะว่าเขาเป็นแม่เรานะคะมองข้ามเรื่องนั้นไปเราไม่คุยมีเพื่อนหลายคนเป็นอนุรักษ์นิยมก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเราถือว่าเราไม่คุยเรื่องการเมืองมีเพื่อนหลายคนเป็นประชาธิปไตยเราก็คุยกันถูกคอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเราจะคุยในเรื่องที่มันอดีตที่มันสนุกสนานเรื่องเก็บความรู้เรื่องอนาคตเรื่องการใช้ชีวิตนะคุณแม่จะสอนนั่นแหละค่ะเนี่ยเราก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะฮะมากมายบอกว่าคิดถึงนะคะคุณม้ายังสวยเหมือนเดิมเลยบางคนบอกว่าแม่เนี่ยสวยแซ่บตลอดเลยนะดูแลตัวเองได้ดีมากๆหุ่นดีหุ่นสวยมากนะฮะบางคนบอกว้าวจริงๆพอเห็นแบบนี้แล้วเพราะว่าแซ่บเซ็กซี่น่ารักสดใสที่สุดไปเลยบอกว่าใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยไม่ว่าจะชุดไหนคุณแม่เอาอยู่ทุกชุดเลยเพราะนางแบบเก่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆสวยเสมอจริงๆตอนนี้หนูโตและหนูก็ยังเห็นคุณแม่ยังสวยอยู่นะฮะเขาบอกว่าอุ้ยดูไปดูมาเนี่ยคล้ายกับชมพู่อรยามากมุมนี้เหมือนมากจริงๆนะชอบโมเมนต์แบบว่าคุณม้าเป็นคนเก๋ๆแต่งตัวเก่งๆนะฮะนะคะแล้วก็เซ็กซี่บางปีเนี่ยเครื่องสำอางคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะมีเครื่องสำอางที่แบบว่าไม่ได้ใช้เลยอ่ะแล้วเป็นเครื่องสำอางไฮแบรนด์อ่ะแล้วคุณแม่เอามาแจกลูกๆอ่ะวันนั้นพี่เต๋าจำได้เลยว่าได้ของ Max
แม็กซ์มาอันหนึ่งเป็นสเปรย์น้ำแร่คุณแม่ยังไม่ได้ใช้เลยแกะมาจากกล่องเลยแล้วก็หลายคนก็ได้แป้งชาแนลบางคนก็ได้ลังโคมบางคนก็ได้คริสเตียนดีออร์คุณแม่ก็จะเอามาแจกน้องๆลูกๆนั่นแหละเพราะว่าคุณแม่เขาทำงานมานานตั้งแต่นี่ยังเป็นเด็กเลยอะ่ะแล้วก็ของเนี่ยมีเยอะแล้วก็เอามาแจกน้องๆเคยเห็นเสื้อคุณแม่เนี่ยเป็นเสื้อไฮแบรนด์เป็นแบรนด์ระดับโลกคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณแม่แขวนอยู่ในห้องแต่งตัวนะคะสมัยก่อนเราทำอีกช่องหนึ่งคือช่อง S Plus ตรงวิภาวดีช่องนี้ไม่มีแล้วแล้วก็หุ้ยนี่เสื้อใครอ่ะทำไมใหม่จังเลยแล้วเราก็ไปดูเนาะก็เป็นแบรนด์ไฮแบรนด์ระดับโลกแล้วก็คุณแม่เขาเดินเข้ามาบอกแม่ทำไมเสื้อแม่ใหม่จังเลยดูไหมใหม่จังเลยแม่แกบอกเลยว่าฉันซื้อเนี่ย10ปีแล้วนะเต๋าแม่ซื้อนี่10ปีแล้วนะแต่มันอยู่ที่วิธีการดูแลถ้าเราดูแลดีเสื้อผ้ามันก็จะใหม่แล้วเราก็สามารถจะนำกลับมาใส่ได้ตลอดเวลาเออแล้วก็ถึงได้รู้ว่าเออบางคนเนี่ยอย่างพวกเราใส่เสร็จอ่ะทิ้งแล้วก็ซักทิ้งแล้วก็ซักมันก็เก่าตามสภาพแต่แกไม่นะแกดูแลดีมากเลยอ่ะแกบอกเสื้อผ้าแกทุกตัวแกดูแลดีหมดเลยเออบางทีแกก็เอามาให้มาแจกอะไรอย่างเงี้ยแหละเออนะคะก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักอีกหนึ่งคนสำหรับพี่นะคะครับเรื่องการเมืองไม่คุยนะคะครับต่อค่ะเราไปดูอ้ําพัชราภาครับโพสต์ภาพนี้เจอโฟกัสคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยหล่อมากเลยนะฮะใช่ซุปเปอร์สตาร์แนวหน้าของเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อครับที่แม้ว่าจะไม่มีผลงานละครใหม่ๆมาให้ดูนานๆจะมาทีนึงเนี่ยนะครับล่าสุดครับสาวอ้ําได้มีการโพสต์ภาพตัวเองขณะไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีภาพคู่กับคุณพ่อด้วยนะครับภาพนี้บอกได้เลยครับว่าเซตนี้นะครับนอกจากแฟนคลับจะเข้ามาชื่นชมความสวยของสาวอ้ํากับวิวทิวทัศน์แล้วก็ได้เห็นคุณพ่อเพราะคุณพ่อเนี่ยโหหลายคนชมบอกว่าหน้าตาดีมากเวอร์นึกว่าหนุ่มฝรั่งเลยทีเดียวบอกแบบนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่จะเอาสุนัขไปรักษาอยู่ตรงโรงพยาบาลสัตว์ข้างๆโรงพยาบาลศิริแพทย์ครับนะคะก็จะใครที่ไปแถวศิริแพทย์ก็จะเจอคุณพ่ออ้ําบ่อยแล้วคุณพ่อก็จะทานก๋วยเตี๋ยวอยู่กลางซอยธนาคารโรงพยาบาลศิริแพทย์ซอยนั้นนะคะมันจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะซึ่งเป็นเจ้าอร่อยที่สุดย่านรามอินทราก็จะเจอคุณพ่อบ่อยคุณพ่อก็จะมาซื้อนะคะนี่แหละครับคุณพ่อของอ้ําพัชราภาเหมือนฝรั่งเลยตอนแรกมองแบบแรกเหมือนแบบฝรั่งเลยเออนะคะก็จะตัวใหญ่คุณพ่อตัวใหญ่นะคะทุ้มท้วมนะคะแล้วรู้สึกว่าจำไม่ผิดนะก็ขับเบนซ์แม่จะขับเบนซ์สีขาวนะขับเบนซ์สปอร์ตสีขาวคุณพ่อไม่แน่ใจว่าขับอะไรวันนั้นไม่เห็นแต่คุณพ่อแต่เราจำได้ว่าเป็นพ่ออ้ําครับแต่แม่อ้ําเนี่ยเราไปเจอที่โรงพยาบาลสัตว์บ่อยเพราะว่าอ้ําเขาจะเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเยอะเลี้ยงหมาเยอะเนี่ยคุณแม่อ้ําเนี่ยแหละค่ะเขาจะเลี้ยงหมาเยอะแล้วก็หมาเขาก็จะเป็นป่วยนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมาเจอกลางคืนเขาเคยจะมาขอซื้อหมาฉันด้วยคุณแม่อ้ําอ่ะขายมั้ยเราก็แหมเนาะเราก็รักเหมือนกันเนาะลูกเหมือนกันเราก็บอกไม่ได้ขายค่ะแม่เออแกบอกว่าทำไมหมาพุดเดิ้ลทอยบ้านแกตัวใหญ่คำว่าทอยมันต้องตัวเล็กและแกมาเจอพุดเดิ้ลทอยของเราซึ่งมันเป็นทอยแท้ไงตัวมันแค่นี้เอออายุเยอะแต่ตัวแค่นี้ไม่โตไปกว่านี้แล้วแกบอกแกไปซื้อมาที่ตลาดแห่งหนึ่งแกบอกว่าตอนแรกก็มาขนาดนี้สักพักมันก็ใหญ่กลายเป็นหมีเออนั่นแหละนะคะนี่แหละค่ะก็ร่ำรวยค่ะอ้ำเนี่ยมีเงินในบัญชีเนี่ยใช้ชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่หมดแล้วก็รวยค่ะเก็บเงินเก่งร่ำรวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะค่ะค่ะอ้ํานี่หน้าเหมือนพ่อนะครับอ้ํานี่เค้าหน้าเหมือนคุณพ่อเนาะทรงแบบมาดูจากทรงคุณพ่อแต่ว่าหุ่นไปทางแม่นะเพราะแม่เค้าตัวเล็กแม่เค้าตัวเล็กอ้ําเค้าตัวเล็กแต่คนสูงได้คุณพ่อป่ะนะสูงได้คุณพ่อใช่ตัวสูงใหญ่ได้คุณพ่อหน้าคุณพ่อแต่ว่าหุ่นไปคุณแม่นะคะก็นี่แหละค่ะคุณพ่ออ้ําค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะดีไนท์คุณผู้ชมนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีในพี่เต๋ออยากให้ทุกคนได้ทานนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพี่เต๋อทานเองสินค้าที่จะมาอยู่ในรายการพี่เต๋อต้องทานก่อนถ้าไม่ดีพี่เต๋อบอกว่าพี่หนูไม่เอานะเพราะว่ามันขายยากมันไม่มีจุดขายแต่ดีไนท์เนี่ยโอมเอามาให้ทาน2เม็ดบอกแม่ลองทานคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันหลับจริงมันง่วงนอนแล้วหลับลึกด้วยนะคะทานตอน4ทุ่มตื่นมาอีกทีตอน7โมงเช้าหลับสบายสมองปลอดโปร่งไม่มีปวดหัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมนะสารสกัดหลักๆ ก็คือแอลทีอานีนมันจะออกฤทธิ์คล้ายกันชงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอีกตัวนึงก็คือสารสกัดจากกาบา
กาบาตัวนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตสารตัวนึงขึ้นมาชื่อว่าโกรทฮอร์โมนทำให้เราคลายเครียดคลายกังวลนะฮะแล้วก็หลับได้ลึกและยาวนานมากยิ่งขึ้นวันนี้ดีไนท์เฉพาะรายการนี้รายการเดียวมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับ1กล่องมี10แคปซูลด้วยกันนะครับโปรโมชั่นนี้ใครอยากจะได้นะแคปหน้าจอเลยจากรายการเราได้แน่นอนกับโปรซื้อ1แถมอีก1นะครับในราคาพิเศษเพียง380บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0917694693 0917694693นะครับหรือว่านี่เลย LINE แอดครับพี่แมททรายตามด้วยดีไนท์นั่นเองนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ